ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติคิดชะชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณครั้งหนึ่งที่แผ่นดินชมพูทวีปสงบเย็นด้วยพระพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวจนะอันเป็นคติธรรมนำการดำเนินชีวิตข้อกตัญญูรู้คุณเป็นเกราะแก้วปกป้องอันตรายได้เป็นอีกหลักธรรมข้อหนึ่งที่มหาชนสาธุการกันทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาณพระมหาวิหารเชตวันในอัตถกถาชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาแร้งซึ่งมีเหตุการณ์ตรัสชาดกนี้เพราะภิกษุใหม่รูปหนึ่งภิกษุรูปนี้อุปสมบทได้ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่ตัดทางโลกยังวนเวียนสู่บ้านเรือนทุกวันมิว่างเว้นวันนี้มีชาวบ้านมาตักบาตรเยอะเหมือนกันแวะไปที่บ้านก่อนดีกว่าภิกษุใหม่รูปนั้นกลับไปบ้านอีกแล้วล่ะสิตั้งแต่บวชมาก็เห็นกลับไปบ้านทุกวันสงสัยคิดถึงบ้านแน่ๆพระบวชใหม่ก็อย่างนี้แหละภิกษุใหม่รูปนี้ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์แต่เช้าตรู่เสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับพระอารามดังภิกษุอื่นๆแต่บ่ายหน้าไปตำบลชนบทเดิมของตนพร้อมอาหารที่ภิกขาจารย์ได้มารีบแวะไปที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดสายเมื่อถึงบ้านภิกษุได้แบ่งอาหารส่วนใหญ่ให้บิดามารดาเลี้ยงชีวิตก่อนนำส่วนน้อยกลับไปฉันที่อารามภายหลังลูกเราออกบวชแล้วก็ยังกลับมาดูแลเราอยู่ทุกวันได้กินเต็มอิ่มก็เพราะพระนี่แหละพวกเราแก่ตัวลงมากแล้วเลี้ยวแรงทำงานก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องภิกษุกลับมาปรนิบัติพ่อแม่นี้หามีใครรู้มาก่อนไหมภิกษุรูปอื่นๆต่างเข้าใจผิดไปต่างๆนานาว่าภิกษุใหม่รูปนี้ไม่สิ้นทางโลกกระทั่งภิกษุท่านนี้ได้กราบทูลต่อเบื้องพระพักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งมหาวิหารถึงได้สิ้นสงสัยลงเหตุที่ข้าพระองค์กลับไปบ้านก่อนเนื่องจากต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพระเจ้าค่ะเรื่องภิกษุใหม่เลี้ยงดูคฤหัสถ์อันเป็นบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าให้สาธุการว่าดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ตำหนิโทษภิกษุนี้เลยแม้โบราณกาลก่อนบัณฑิตก็ได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติด้วยอำนาจบุญคุณมาแล้วส่วนบิดามารดาของภิกษุนี้ควรถือเป็นภาระแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นแล้วจึงทรงย้อนอดีตชาติครั้งกระโน้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าคิดชะชาดกดังนี้ณหุบเขาคิดชะบันพดไกลออกไปจากพาราณสีมหานครยังมีพญาแร้งตัวหนึ่งปกครองบริวารและหาอาหารเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ชราอยู่ณที่นั้นบางฤดูกาลที่เกิดขาดแคลนอัตคัดพญาแร้งก็ยังดูแลบริวารและแบ่งปันอาหารแก่ผู้ให้กำเนิดจนผ่านภาวะวิกฤตได้เสมอ
ยามนี้แห้งแล้งให้พวกเราที่แข็งแรงช่วยกันบินออกไปหาอาหารมาตามข้ามาเถอะโอ้ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยไม่มีเลี้ยวแรงเลยเจ้าแข็งแรงดีอยู่ตามพญาแรงไปหาอาหารให้ข้าด้วยนะทุกทีเลยอ่ะรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาอาหารให้จนฤดูฝนเวียนมาถึงอีกครั้งอันเป็นเหตุให้เกิดกรรมแก่ฝูงแร้งทั้งปวงโอ้ยฤดูฝนนี่ช่างขาดแคลนอาหารจริงๆไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยหิว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 นั่นน่ะสิเมื่อไหร่พญาแร้งอ่ะจะพาเราออกไปหาอาหารที่อื่นล่ะเนี่ยโอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบินไม่ไหวอ่ะเจ้าก็ไปชวนพญาแร้งสิเออข้าทุกทีเลยเนี่ยโอ้ยเบื่อจริงๆเลยเจ้าอ่ะไม่ยอมทำอะไรเลยนะเนี่ยพญาแร้งทนต่อการรบเร้าของบริวารไม่ไหวก็อำลาบิดามารดาแล้วโผขึ้นสู่นภากาศนำฝูงไปสู่แหล่งอาหารณที่ราบเบื้องล่างไปก็ไปมาเถอะตามเรามาเราจะพาพวกเจ้าไปหาอาหารที่เบื้องล่างนี่เองเย่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 บินไปกันพวกเราไปหาอาหารกันออมแรงไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวพวกเจ้าต้องบินไปอีกไกลโอ้ยถ้าเป็นเรื่องอาหารล่ะก็แรงข้าไม่หมดง่ายๆหรอกท่านพญาแรงพญาแรงนำฝูงออกมาจากหุบเขาคิชบันพดได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักก็เกิดอุบัติการจากพายุฟ้าคะนองก็เกิดขึ้นที่เคราะห์ร้ายก็คือตรงนั้นไม่มีภูเขาหรือต้นไม้ให้ร่อนลงได้ทันและแล้วแรงทั้งฝูงก็มิอาจต้านทานต่อพายุฝนที่กระหน่ำลงมาได้โอ้ยไม่ไหวแล้วอะลมแรงเหลือเกินโอ้ยไอ้บินไม่ไหวแล้วเฮ้ยพวกเราประคองตัวไว้ดีๆค่อยๆพากันบินลงเบื้องล่างนั้นให้ได้รวมฝูงกันไว้พากันไปยังเมืองข้างล่างนั่นเฮ้ยไปเลยพญาแร้งนำบริวารร่อนลงมาหลบฝนหนาวสั่นอยู่ที่กำแพงเมืองพาราณสีได้สำเร็จแต่ขนและปีกที่เปียกน้ำจนชุ่มไม่สามารถทำให้บินต่อไปได้ขณะนั้นเศรษฐีใจบุญแห่งพาราณสีได้ผ่านมาพบเข้าจึงคิดสร้างกุศลแก่แร้งเหล่านี้พ่อบ้านท่านน่ะจงนำคนรับใช้มาขนเอาแร้งเหล่านี้ไปผิงไฟให้อุ่นหาอาหารให้กินจนอิ่มด้วยเถิดโอ้มีคนมาช่วยพวกเราแล้วโอ้ยรอดตายแล้วเราสาธุขอบคุณท่านเศรษฐีจริงๆบริวารเศรษฐีรับคำสั่งแล้วก็นำเอาฝูงแร้งไปในที่กำบังฝนจัดการก่อไฟให้อบอุ่นจนปีกและขนเริ่มแห้งจากนั้นก็นำไปยังแหล่งอาหารนอกเมืองซึ่งเป็นที่ทิ้งซากโคกระบือเย้ปีกแห้งแล้วเราเดี๋ยวก็บินได้แล้วโอ้โหมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านเศรษฐีจริงๆพวกแร้งเป็นยังไงบ้างพ่อบ้านแร้งทั้งหมดเนี่ยพ้นความตายกำลังกินเนื้อซากโคกระบืออยู่ดีแล้วดีแล้วอันนี้เงินรางวัลจงนำไปแจกจ่ายแบ่งปันกันให้ทั่วนะโอ้ยขอบคุณมากท่านเศรษฐีเมื่อพายุฝนสงบลงพญาแร้งก็นำฝูงของตนโผบินกลับภูมิลำเนาด้วยความสำนึกในพระคุณของเศรษฐีอย่างล้นพ้นครั้นฤดูฝนผ่านพ้นไปวันหนึ่งพญาแร้งก็เรียกประชุมบริวารเพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีเรารอดตายครั้งนั้นได้เพราะท่านเศรษฐีแท้ๆเลยพวกเราควรจะตอบแทนบุญคุณท่านพวกเจ้าช่วยกันคิดหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีสิข้าว่าเราคาบอาหารที่พวกเราหาได้แบ่งให้ท่านเศรษฐีบ้างดีไหมท่านพญาแร้งไม่ดีไม่ดีไม่ดีท่านเศรษฐีเขาไม่ได้กินอาหารเหมือนพวกเราข้าว่าเราน่าจะหาอะไรที่ท่านเศรษฐีได้ใช้ประโยชน์นะท่านพญาแร้งข้านึกออกแล้วเสื้อผ้ายังไงล่ะพวกเจ้าทุกตัวจงคอยดูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มนุษย์ตากไว้
เมื่อเห็นที่ไหนให้เร่งฉกฉวยเอาไปให้หมดโอ้ยเสื้อผ้าพวกนั้นอ่ะพวกเราใส่ไม่ได้หรอกโอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้ใส่เองท่านพญาแรงเขาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลยและแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็เริ่มมีขึ้นและมีต่อๆไปทุกวันทั่วพาราณสีอุ๊ยเสื้อตัวนี้ลายสวยดีขอแล้วกันนะจ๊ะโอ้ยเนื้อผ่านนี่ก็สวยขอละเร็วๆพวกเราช่วยกันคาบไปให้ท่านเศรษฐีกันเถอะเฮ้ยเสื้อผ้าฉันพวกแกจะคาบเสื้อผ้าฉันไปไหนอ่ะปฏิบัติการครั้งนี้นำความงุนงงเกษตรถีเป็นอย่างมากแต่ท่านไม่ใช่คนโลภที่รวยแล้วไม่รู้จักพอจึงสั่งบริวารเก็บผืนผ้าอาภรณ์พันที่แร้งทิ้งลงในคฤหาสน์ไว้เป็นส่วนๆเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกแร้งไปคาบเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาจากไหนเหมือนพวกมันจะจงใจคาบมาไว้ที่เรานะขอรับอืมนั่นนะสิพวกเจ้านะเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ก่อนนะชาวบ้านชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัตข้าแต่ฟ้าบาทพวกเราได้รับความเดือดร้อนจากแร้งฝูงนี่มากพะยะค่ะใช่เพคะเสื้อผ้าที่ตากไว้หายหมดเกลี้ยงทุกวันทหารฟังเรานะให้พวกเจ้าวางบ่วงดักจับพญาแร้งฝูงนั้นให้ได้จับได้พญาแร้งตัวเดียวท่านทั้งหลายก็จะได้ของคืนทั้งหมดเอาล่ะจงไปวางบ่วงจับเถิดพะยะค่ะเมื่อได้ฟังแผนการจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วมหาชนก็ชุมนุมกันทำการวางกลอุบายหาทางวางบ่วงดักจับพญาแร้งพวกเรามาช่วยกันวางบ่วงจับพญาแร้งกันเถอะมาช่วยกันคนละไม้ละมือรับรองพญาแร้งเสร็จเราแน่ๆดีๆทีนี้แหละข้าจะได้เสื้อผ้าของข้าคืนสักทีเราเอาซากสัตว์มาล่อแล้ววางบ่วงไว้ดีไหมพวกเจ้าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราจะวางกับดักด้วยเสื้อผ้าดีข้าว่าเป็นเสื้อผ้าดีกว่าใช้แผนเนี้ยเจ้าพญาแร้งมันไม่รู้หรอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยสิพวกเราวันต่อมาพญาแร้งก็ต้องกลอุบายถูกบ่วงรัดจนชาวพระนครจับได้เมื่อนำไปถวายให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาเศรษฐีก็ตามเข้าเฝ้าด้วยเพราะความห่วงใยพญาแร้งเกรงว่าจะถูกฝูงชนรังแกพวกท่านจะนำพญาแร้งไปที่ไหนเหรอเอ้าถามได้ก็เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัตให้ลงอาญาน่ะสิถ้าอย่างนั้นรอเราด้วยเราขอไปกับพวกท่านด้วยเมื่อพระราชาเสด็จออกทอดพระเนตรจึงตรัสถามเอาความจริงกับพญาแร้งพวกเจ้าปล้นเมืองข้าผ้าไปหรืออย่างไรใช่แล้วพระเจ้าค่ะทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะข้าแต่มหาราชข้าและบริวารทำการขโมยก็จริงแต่ก็เพื่อ นำไปให้ท่านเศรษฐีพระเจ้าค่ะฮะเอาไปให้ท่านเศรษฐีเหรอทำไมล่ะทำไมต้องเอาไปให้ท่านเศรษฐีด้วยเจ้าทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือท่านเศรษฐีเคยช่วยชีวิตข้าและบริวารไว้การทำอุปการะตอบแทนย่อมสมควรพระเจ้าค่ะพระราชาฟังแล้วก็ตรัสชมเชยในแรงกตัญญูอีกทั้งทรงถามเรื่องสงสัยประการหนึ่งเราได้ยินว่าสายตาแรงนั้นมองได้ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ทำไมไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้แล้วเกิดแต่กรรมพระเจ้าค่ะเมื่อสัตว์มีความเสื่อมถึงเข้าใกล้กับดักก็มิอาจรู้ได้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสอบถามมหาเศรษฐีว่าตรงกันแล้วก็ทรงตัดสินให้ปล่อยพญาแร้งไปเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์จะนำส่งคืนเจ้าของให้ครบถ้วนดีถ้าอย่างนั้นก็จบเรื่องนี้ไปถวายพระพรลาพระเจ้าค่ะการนั้นเศรษฐีแห่งพาราณสีก็เร่งจัดเอาอาภรณ์พันที่คัดแยกไว้ออกไปคืนให้ชาวเมืองทุกคนเรื่องราวแห่งกตเวทีของพญาแร้งก็ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานไว้อบรมบุตรธิดากันทุกครอบครัวฮึบเอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าตั้งเยอะตั้งแยะพวกแร้งมันขยันคาบมาทุกวันจริงๆช่างกตัญญูแท้ๆเลย
พญาแร้งทำการขอบคุณต่อเศรษฐีถวายบังคมลาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็โผบินสู่ขุนเขาคิชบันพตเพื่อเลี้ยงดูปิดามารดาและปกครองบริวารต่อไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนสิ้นอายุไขจากโลกไปสมเด็จพระพุทธศาสดาจบพระธรรมเทศนาคิชชาดกไว้ดังนี้ทรงแสดงอริยสัจเป็นอเนกภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐในพุทธสมัยพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์เศรษฐีแห่งพาราณสีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาแร้งผู้รู้บุญคุณเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า